สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็นั่งอยู่บนรถเมล์สาย145ก็จะมาลงที่แถวๆแยกพัฒนาการเพื่อจะมาถ่ายทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีหัวหมากแต่เมื่อมาถึงนะครับฝนก็ตกลงมาแล้วก็ตกลงมาอย่างหนักเลยก็เหมือนทุกๆวันนะครับที่มาถ่ายทำคลิปก็มักจะเจอฝนแบบนี้ปีนี้ฝนตกเรียกว่าตกหนักมากๆเลยหนักกว่าทุกครั้งนะครับที่ผมมาถ่ายทำคลิปนะครับในรอบหลายๆปีที่ผ่านมายังไงก็คงต้องรออีกสักครู่หนึ่งนะครับคลิปนี้อาจจะไม่สว่างเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็จะมาดูเกี่ยวกับสถานีหัวหมากของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงแล้วก็จะมาดูอุโมงค์ทางลอดมีการก่อสร้างทับซ้อนกับสถานีหัวหมากนะครับก็จะมีอุโมงค์ทางลอดอยู่ด้านใต้สถานีหัวหมากของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตอนนี้สถานีหัวหมากก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางเดินลอยฟ้าหรือว่าสกายวอล์กอยู่ตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ก็เป็นสะพานลอยนะครับด้านหลังก็จะเป็นสถานีหัวหมากของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะมีจุดตัดรถไฟสายตะวันออกนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงตรงนี้เป็นถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้ารถมุ่งหน้าไปบางกะปิหัวมุมซ้ายมือนะครับจะมีช่องทางขึ้นลงที่3ตรงนี้จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟสายตะวันออกได้ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย4โมงนะครับแต่ว่าบรรยากาศเหมือนประมาณ1ทุ่มมาดูอีกฝั่งนะครับตรงนี้เป็นด้านฝั่งขาออกขวามือก็จะมีจุดขึ้นลงเป็นจุดขึ้นลงที่1ตรงนี้สามารถเดินต่อไปที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงได้จากตรงสถานีก็จะต้องทำทางเดินนะครับไปทางแถวๆด้านซ้ายมือก็คือแถวๆจุดตัดรถไฟสถานีหัวหมากของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงก็ตั้งอยู่บริเวณแยกถนนพัฒนาการกับถนนศรีนครินทร์ก็จะอยู่ด้านข้างของแม็กบอลลูงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าหัวหมากตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายในแล้วก็ภายนอกสถานีติดตั้งชิ้นส่วนโครงเหล็กทางเดินลอยฟ้าสำหรับทางขึ้นลงนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4จุดด้วยกันช่องทางออกที่1 นะครับก็อยู่บริเวณซอยศรีนครินทร์ซอย17ตรงหัวมุมจุดตัดรถไฟนะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงนะครับได้ช่องทางเข้าออกที่2ก็อยู่บริเวณหน้าแมคโวลูช่องทางเข้าออกที่3ก็อยู่ข้างซอยศรีนครินทร์16และในช่องทางเข้าออกที่4ก็จะอยู่บริเวณซอยศรีนครินทร์12ตรงหัวมุมจุดตัดรถไฟนะครับก็เชื่อมต่อกับรถไฟสายตะวันออกได้ตรงจุดนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเข้าออกที่1นะครับตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงก็ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมนะครับด้านถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกตรงนี้ก็จะมีลิฟต์โดยสารแล้วก็บันไดธรรมดามาตรฐานก็จะเป็นแบบนี้นะถ้ามีลิฟต์โดยสารนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรที่พิเศษนะจะไปอยู่คู่กับบันไดธรรมดาด้านส่วนฝั่งเดียวกันนะครับที่เลยไปก็จะมีบันไดเลื่อนให้ก็อยู่ในช่วงติดตั้งชิ้นส่วนนะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับช่องทางออกที่3นะครับนี่ก็เป็นด้านข้างของสถานีตรงด้านข้างนะครับของสถานีก็จะมี2จุดเป็นจุดที่2กับจุดที่3ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นลงนะครับจุดที่3ก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนนะครับตรงนี้ก็มีลิฟต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีบันไดธรรมดาThank you.
ก็มองเห็นไกลๆนะครับใต้สถานีรถไฟนะจะเห็นมีเขาติดตั้งชิ้นส่วนอยู่นะครับตรงนั้นก็เป็นช่องทางขึ้นลงที่2นะตรงหน้าแม็กวอลลูนะครับตรงนี้ก็มีจุดการก่อสร้างทับซ้อนกับอุโมงค์ทางลอดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูอุโมงค์ทางลอดสักหน่อยนึงนะครับเพราะเป็นการก่อสร้างที่ทับซ้อนกันอยู่ก็มีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่จะเสร็จนะสำหรับอุโมงค์ทางลอดที่อยู่ใต้สถานีหัวหมากบริเวณแยกพัฒนาการก็เห็นว่าก่อสร้างนานเหลือเกินความเพิ่มหน้านะครับการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกพัฒนาการขนาด2ช่องจราจร2ทิศทางความยาวทางลอดประมาณ460เมตรปัจจุบันนะครับก็ดำเนินงานก่อสร้างเกี่ยวกับพื้นแล้วก็หลังคาอุโมงค์แล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานภายในทางลอดทั้งในส่วนของการติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบระบายน้ำอุโมงค์แยกพัฒนาการนะครับคาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้บริการได้นะในช่วงกลางปี2566นะครับก็ข่าวจากเพจรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็แจ้งไว้นะสำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองประจำเดือนกันยายน2565ภาพรวมก็ทำได้ 96.79% งานโยธา 96.96% แล้วก็งานระบบไฟฟ้า 96.56%ขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างทดสอบการเดินรถแล้วก็จะทดสอบเสมือนจริงพร้อมให้ประชาชนได้นั่งฟรีในช่วงประมาณต้นปี2566ก็มีกำหนด3เดือนยังไงก็รอกันอีกนิดนึงก็นำมาฝากกันโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็อุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกพัฒนาการขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาวันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากฝนตกหนักจริงๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันจนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ